ีนวันนี้หลิงจะพาสาวๆไปรู้จักการแต่งหน้าสไตล์ร็อกกันค่ะสาวๆคนไหนที่อยากจะลองแต่งหน้าดูก็แต่งไปพร้อมกับหลิงได้นะคะซึ่งในวันนี้เราก็มีคอนเซปต์ว่าร็อกสตาร์เป็นแฟชั่นเซตในการถ่ายภาพวันนี้เอาล่ะเราอย่ารอช้าเลยเรามาดูเทคนิคการแต่งหน้าในสไตล์ของหลิงกันเลยไปเลยเริ่มจากการลงรองพื้นให้ลงสีที่เป็นสีใกล้เคียงกับสีผิวของนางแบบมากที่สุดค่ะแล้วอย่าลืมเชดดิ้งกรอบหน้าด้วยล่ะเพราะการถ่ายแบบสไตล์ร็อกเนี่ยต้องใช้แฟตมากอาจจะทำให้รูปทรงของใบหน้าเนี่ยหายไปเลยก็ได้สีลิปสติกถ้าอยากให้ดูเป็นสาวเปรี้ยวจี๊ดจ๊าเผ็ดร้อนให้เลือกใช้สีแดงสดหรือถ้าอยากจะให้ออกสไตล์เท่ๆให้เลือกใช้สีนูดหรือสีม่วงเข้มก็แล้วแต่ชอบนะแต่วันนี้หลิงใช้สีโทนนูดค่ะการลงสีอายแชโดว์ให้ใช้สีโทนเข้มเช่นสีดำสีดำเทาสีน้ำเงินหรือสีน้ำตาลแต่ในวันนี้หลิงเลือกใช้สีดำค่ะหลิงจะเน้นให้ตาดูคมเข้มสุดๆไปเลยและถ้าอยากจะให้สีตาติดทนนานให้เลือกใช้เครื่องสำอางชนิดกันน้ำจะดีที่สุดค่ะเป็นไงกันบ้างล่ะคะและนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการแต่งหน้าสไตล์ล็อกในแบบของหลิงสาวๆคนไหนที่อยากจะล็อกก็นำเทคนิคนี้ไปปรับใช้ที่บ้านกันได้นะคะต่อไปแล้วก็ไปดูกันซิว่าการแต่งหน้าสไตล์ร็อกเนี่ยจะนำไปถ่ายแฟชั่นได้เท่ได้เก๋ขนาดไหนตามไปดูเลยค่ะ